ึงข้อที่9นะคะข้อที่9โจทย์บอกว่า We'll have a celebration later if you blank the work assigned to you เราจะมีการเฉลิมฉลองหลังจากนี้ถ้าคุณอะไรสักอย่างงานที่ได้รับมอบหมาย assigned คำนี้แปลว่าได้รับมอบหมาย assigned แปลว่าได้รับมอบหมายมาดู choice แต่ละ choice กันเลยค่ะ choice ข้อที่1compel แปลว่าบังคับ choice ข้อที่2 resign แปลว่าลาออก choice ที่3 adjourn แปลว่าเลื่อนและ choice ข้อที่4 accomplish แปลว่าทำให้สำเร็จคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้อนี้นะคะจึงต้องเป็นข้อที่4ค่ะ accomplish We'll have a celebration later if you accomplish the work assigned to you เราจะมีการเฉลิมฉลองหลังจากนี้ถ้าคุณทำงานที่ได้รับมอบหมายนั้นสำเร็จ accomplish แปลว่าทำให้สำเร็จต่อไปเรามาดูคำว่า accomplish กันนะคะAccomplish เป็น verb แปลว่าทำให้สำเร็จมีความหมายเหมือนกับคำว่า achieve carry out และคำว่า bring about accomplish แปลว่าทำให้สำเร็จมีความหมายเหมือนกับคำว่า achieve carry out และ bring about มาดูตัวอย่างการใช้คำว่า accomplish กันนะคะ to accomplish is purposeTina needed the support from her team. แปลว่าเพื่อจะทำให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทีน่าต้องการการสนับสนุนจากทีมของเธอ To accomplish his purpose Tina needed the support from her team แปลว่าเมื่อต้องการทำให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทีน่าต้องการการสนับสนุนจากทีมของเธอ accomplish แปลว่าทำให้สำเร็จเหมือนคำว่า achieve carry out และ bring about เมื่อกลับมาที่โจทย์นะคะข้อ9We'll have a celebration later if you accomplish the work assigned to you. แปลว่าเราจะมีการเฉลิมฉลองภายหลังถ้าคุณได้รับงานคุณได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายนั้นได้สำเร็จ Accomplish แปลว่าทำให้สำเร็จ